มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งนี้เรามีเมนูของว่างแสนอร่อยที่ใครทำขายกำไรดีแน่นอนนั่นก็คือเมนูป่อเปี๊ยะสดนั่นเองค่ะซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งรวมทั้งยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้อีกด้วยค่ะเมื่อน้ำตาลทรายถูกเปลี่ยนจากรูปของเกล็ดมาเป็นน้ำเชื่อมคุณภาพของมันก็ดีขึ้นด้วยซึ่งผู้เรียนทุกท่านจะได้รับความรู้และการทำเทคนิคการทำป่อเปี๊ยะสดกันไปแบบครบถ้วนจุใจแถมยังได้เรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนและสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้จริงค่ะรวมทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยแต่สำหรับใครที่พลาดเวิร์กช็อปในครั้งนี้เรามีสูตรการทำป่อเปี๊ยะสดมาฝากดูแล้วทำตามได้ง่ายๆทำขายได้จริงแน่นอนเริ่มจากทำน้ำซอสกันก่อนค่ะเทน้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลเติมน้ำปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกต้มจนกระทั่งเดือดใส่เต้าหู้ขาวต้มต่อประมาณ5นาทีตักเต้าหู้ออกเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟยกลงเตรียมไว้จากนั้นมาถึงขั้นตอนการห่อป่อเปี๊ยะสดกันค่ะวางแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยถั่วงอกแตงกวาต้นหอมกุนเชียงเห็ดหอมเต้าหู้ต้มเรียงไข่เจียวม้วนเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้วยน้ำซอสที่เตรียมไว้โรยงาขาวคั่วบุกจัดรับประทานกับต้นหอมและพริกชี้ฟ้าเขียวซอยแค่นี้ก็จะได้ป่อเปี๊ยะสดพร้อมขายแล้วค่ะซึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ป่อเปี๊ยะสดจานนี้ชุ่มฉ่ำน่ารับประทานนั่นคือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะทำให้น้ำซอสมีความชุ่มฉ่ำแล้วซีซันยังสวยงามน่ารับประทานแถมรสชาติยังหวานกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานแล้วเหมือนกับการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปอีกด้วยค่ะและสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่89.96 บาทต่อ1สูตรสามารถทำได้ประมาณ10ชิ้นราคาชิ้นละ9บาทเท่านั้นเองค่ะใครลองนำสูตรนี้ไปทำขายรับรองกำไรดีแน่นอนส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเขียนค่ะจากร้านโฮมเมดบายเขียนนะคะหน้าร้านจะมีอยู่ที่บูธในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาค่ะในส่วนของโรงอาหารค่ะอาจารย์สอนสนุกแล้วก็เป็นหลักสูตรที่กระชับมากค่ะสามารถนำไปใช้กับอันได้จริงเลยในกลุ่มที่ใช้นะคะของพี่ใช้เป็นโกลเด้นไซรัปค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นของมิตรผลนะคะเขาทำมาให้เนี่ยค่ะพอดีกับการที่เราใช้เราไม่ต้องมานั่งเคี่ยวน้ำเชื่อมเองมันสะดวกในการใช้งานค่ะมันทำให้อาหารเนี่ยค่ะมีสีสันที่ดูน่ารับประทานขึ้นรวมทั้งรสชาติของน้ำเชื่อมตัวนี้มันจะมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นมันจะไม่เป็นรสหวานแหลมทำให้เรารู้สึกว่าเป็นการใส่น้ำตาลนะคะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป